เย็นนี้ตัดแมงลักแมงลักเนี่ยเวลาอากาศร้อนเนี่ยจะขึ้นดอกเร็วๆตัดช่วงเย็นเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะส่งให้น้องแม่บ้านเอา3โลหอมหอมที่ได้แล้วตัดมันยังไม่มีดอกนะพออาทิตย์นี้ดอกพุ่งเลยดอกเขายังอ่อนอยู่กินได้จะรวบกอรวบกอเดียวแล้วก็ตัดมันจะง่ายจะตัดให้สั้นลงนิดนึงให้เหลือประมาณจากโคนต้นเนาะสามข้อตาสี่ข้อตามั่งเดี๋ยวมันก็จะงอกมาใหม่แต่กิ่งมาใหม่ให้มันเสมอกันเวลาตัดเวลาผักงอกมันจะเสมอกันนี่ก็ตัดแต่งสาวให้เขาไปด้วยนี่น่าจะไปซ่อมออกส่วนล่างส่วนที่ใบแก่ๆแบบไม่สวยเนี่ยซ่อมเซมมันก็จะสวยขาแมงลักถ้าเทียบกับผักพวกโหระพากะเพราเนี่ยโหระพากะเพราจะขายดีกว่าอันดับหนึ่งก็กะเพราแล้วก็โหระพาแมงลักนี่จะไม่ค่อยแบบน้ำจะมีน้องแม่บ้านมาซื้ออะไรเงี้ยนอกจากคนอีสานเนาะถ้าส่วนมากก็จะกะเพราขายดีกว่า